ับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับสำหรับในตอนที่5นะครับเราจะเดินทางกันต่อในระหว่างสถานีรถไฟปากช่องถึงสถานีบันไดม้านะครับสำหรับเส้นทางรถไฟในช่วงนี้เริ่มเห็นความสวยงามของธรรมชาติพร้อมกับเส้นทางที่เริ่มคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับเมื่อขบวนรถเคลื่อนออกจากสถานีปากช่องเส้นทางรถไฟก็ต้องเผชิญหน้ากับกำแพงธรรมชาติอีกครั้งซึ่งทางรถไฟก็ต้องเบี่ยงหลบแนวเขาลูกนี้ไปทางด้านซ้ายความจริงการก่อสร้างทางรถไฟในอดีตก่อสร้างขึ้นมาจากทางบันไดม้านะครับแต่คลิปวิดีโอชุดนี้ผมจะพาเพื่อนๆวิ่งย้อนลงไปและสำหรับทางข้ามรถไฟตรงจุดนี้นะครับได้มีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ขึ้นมาแทนที่จุดตัดทางรถไฟเดิมเพื่อความปลอดภัยนะครับและตรงนี้ก็คืออุโมงค์ทางลอดรถยนต์ที่อำเภอปากช่องสำหรับทางรถไฟในช่วงนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างทางคู่โดยแนวเส้นทางได้เบี่ยงมาทางด้านซ้ายและวิ่งขนานกับแนวเขาทางด้านขวานะครับและด้านซ้ายมือนี่เองคือแนวเส้นทางรถไฟที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นทางคู่นะครับซึ่งการก่อสร้างยังอยู่ในขั้นตอนของการบดอัดชั้นดินเพื่อเตรียมพื้นคันทางให้มั่นคงก่อนวางรางและช่วงที่มีการก่อสร้างทางรถไฟช่วงนี้ขบวนรถไฟทุกขบวนอาจจะต้องใช้ความเร็วต่ำเพื่อความปลอดภัยซึ่งหากเราเดินทางด้วยรถไฟในช่วงนี้ในหลายๆเส้นทางทั่วประเทศอาจจะรู้สึกว่าขบวนรถไฟมีความล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเหตุเพราะว่ามีการลดความเร็วในช่วงที่มีการก่อสร้างทางคู่นั่นเองนะครับแต่หากขั้นตอนของการก่อสร้างทางคู่ได้ผ่านพ้นไปแต่ละเส้นทางได้เปิดใช้งานอย่างเต็มระบบเมื่อนั้นรถไฟทุกขบวนจะสามารถใช้ความเร็วได้อย่างเต็มที่และตรงต่อเวลามากขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับเส้นทางรถไฟเริ่มเบี่ยงไปวิ่งทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนทางที่เห็นด้านขวาคือทางที่ตัดออกจากทางที่เราวิ่งอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้เราขึ้นมาวิ่งบนแนวเส้นทางรถไฟเก่าหรือว่าทางเก่านะครับและทางขวาคือแนวเส้นทางที่วางขึ้นมาใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการรอลงหินนะครับสำหรับขนาดของรางรถไฟจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับระหว่างทางเก่าและทางใหม่สำหรับทางเก่าใช้ขนาด BS100A หรือเท่ากับน้ำหนัก100ปอนด์ต่อหลาสำหรับทางที่ก่อสร้างใหม่ใช้มาตรฐาน UIC54 หรือน้ำหนัก54กิโลกรัมต่อเมตรซึ่งหากแปลงหน่วยตามมาตรวัดและนำมาเทียบกันรางรถไฟที่ก่อสร้างใหม่จะมีน้ำหนักประมาณ112ปอนด์ต่อหลาซึ่งใหญ่กว่ารางเก่าประมาณ12ปอนด์ต่อหลาซึ่งรางรถไฟขนาด UIC54 ถือเป็นรางขนาดใหญ่ที่สุดที่การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับมาถึงจุดนี้นะครับทางรถไฟจะเริ่มเบี่ยงอีกครั้งในช่วงทางโค้งและไขว้ไปมาระหว่างแนวทางเก่าและแนวทางใหม่ช่วงใต้สะพานข้างหน้านี้นะครับสำหรับทางเก่าตรงจุดนี้จะมีการตัดรางไปเชื่อมกับแนวรางใหม่เพื่อขยายรัศมีโค้งให้กว้างขึ้นทำให้ขบวนรถสามารถใช้ความเร็วได้อย่างเต็มที่นะครับตรงจุดนี้แนวทางใหม่เริ่มปรับโค้งแต่จะเห็นว่าแนวทางเก่ายังคงวิ่งตรงไปตีโค้งห่างออกไปนะครับถึงช่วงปลายของโค้งนะครับแนวทางเก่าและแนวทางใหม่ก็มาบรรจบกันที่บริเวณนี้นะครับสำหรับทางในช่วงนี้จะรวมทางเก่าทั้งหมด2โค้งเข้าด้วยกันเป็นโค้งเดียวนะครับโดยจะมีการใช้ทางเก่าตัดสลับกับทางใหม่ด้วยการยกรางเก่าช่วงปลายรางที่ตัดออกแล้วยกไปวางในตำแหน่งรางใหม่และเชื่อมต่อกันจึงทำให้ทางโค้งตรงจุดนี้ค่อนข้างกว้างและยาวเนื่องจากมีการปรับรัศมีโค้งให้กว้างขึ้นและต้องรวมทางโค้ง2จุดเป็นโค้งเดียวนะครับ
ำหรับแนวเส้นทางเก่านะครับมีการปรับรัศมีโค้งเล็กน้อยและก่อสร้างสะพานข้ามคลองข้างหน้านะครับจากนั้นแนวเส้นทางก็กลับเข้าสู่แนวทางเดิมโดยทางที่วิ่งอยู่คือทางใหม่นะครับและสำหรับทางเดิมที่อยู่ทางด้านซ้ายมือคือทางเก่าที่รอเชื่อมต่อกับทางใหม่ที่บริเวณหัวโค้งนะครับจากนั้นทางรถไฟก็มุ่งตรงสู่สถานีรถไฟบันไดม้าสถานีที่มีชื่อน่ารักน่ารักแต่มีความหมายแปลกๆความจริงแล้วสถานีนี้ไม่ได้สร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกหรอกนะครับเพราะจากเอกสารจากกรมรถไฟหลวงในปีพ.ศ. 2460ยังไม่มีรายชื่อของสถานีนี้จากการสันนิษฐานคาดว่าสถานีบันไดม้าน่าจะมีการก่อสร้างในช่วงปีพ.ศ. 2480ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนื่องจากกรมรถไฟหลวงมีการเปิดเดินรถเพิ่มมากขึ้นและประสบปัญหาด้านการสับหรี่ขบวนรถซึ่งทางระหว่างสถานีมวกเหล็กถึงปากช่องขบวนรถจะต้องใช้เวลาเดินในทางภูเขาเป็นเวลานานจึงมีการก่อสร้างสถานีกลางดงปางอโศกและบันไดม้าเพื่อความสะดวกในการสับหรี่ขบวนรถสำหรับที่มาของคำว่าบันไดม้าจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในจุดที่ตั้งสถานีในอดีตเคยเป็นจุดที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จมาประทับและทรงม้าเพื่อตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้สำหรับคำว่าบันไดมาจากลักษณะของที่ประทับชั่วคราวที่เรียกว่าพลับพลาเพื่อรอการทรงม้าโดยที่พลับพลานั้นจะมีการทำขั้นบันไดสำหรับพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสะดวกในการขึ้นประทับบนหลังม้าเรียกว่าบันไดทรงม้าเมื่อมีการก่อสร้างสถานีรถไฟขึ้นบริเวณนี้จึงใช้ชื่อว่าบันไดม้ามาจนถึงปัจจุบันและแล้วเราก็เดินทางมาถึงสถานีบันไดม้าแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเขตอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและเราก็ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างสถานีบันไดม้าคือการสับหรี่ขบวนรถและเรายังสามารถมองเห็นสถานีบันไดม้าที่กำลังปรับปรุงให้สวยงามจากโครงการรถไฟทางคู่อีกด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดในคลิปวิดีโอในชุดต่อๆไปขอขอบคุณครับ